เดวิดเป็นชาวอิหร่านพูดภาษาจีนชัดเจนตอนที่อายุ21ปีเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไต้หวันรู้จักกับภรรยาคีหลวนฮุยชินเขาบอกว่าความรักจึงปักหลักอยู่ในไต้หวันแต่อีกเหตุผลหนึ่งคือเพราะเขาหลงรักอาหารไต้หวันที่แสนอร่อยผมมาไต้หวันครั้งแรกได้กินบะหมี่เนื้อวัวผมชอบมากเลยครับก็ไม่รู้ว่าทำไมความรู้สึกของผมทุกครั้งไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีเนี่ยผมก็จะกินบะหมี่เนื้อวัวเพราะชื่นชอบเดวิดจึงเสี่ยงลงทุนเปิดร้านขายบะหมี่เนื้อวัวใช้เครื่องเทศอิหร่านตุ๋นน้ำซุปท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดกิจการของร้านเขากลับรุ่งเรืองนี่คือเครื่องเทศเปอร์เซียครับมีทั้งหมด12ชนิดรวมกันอยู่ในนี้ผมก็จะนำเครื่องเทศเหล่านี้สาดลงไปแบบนี้นะครับแต่ผมบอกไม่ได้นะว่าสัดส่วนของมันเนี่ยมีเท่าไหร่ก็มีอบเชยกระวานพริกไทยดำแล้วก็ขิงป่นเอามาผสมรวมกันนะครับเขายังเลือกใช้เนื้อวัวส่วนที่เป็นกล้ามเนื้อเพราะเนื้อจะนุ่มและมีเอ็นมากเฉพาะเนื้อก้อนนี้เวลาที่ใช้ในการตุ๋นก็ต้องให้พอดีต้องตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงก้อนนี้ต้อง2ชั่วโมงทำไมล่ะครับเพราะว่าเอ็นมันไม่เปื่อยง่ายๆนั่นเองบะหมี่เนื้อวัวที่มีรสชาติแบบเปอร์เซียกลายเป็นจุดสนใจใหม่ของคนทั่วไปแม้แต่ลูกค้าต่างแดนที่มาเที่ยวไต้หวันก็ตั้งใจมาชิมโดยเฉพาะรู้สึกว่ารสชาติหอมหวานค่ะแล้วก็เผ็ดนิดๆแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเวลาที่เคี้ยวนะคะรู้สึกว่ารสชาติมันมีเอกลักษณ์บะหมี่นุ่มดีมากเลยเหนียวหนึบดีเนื้อวัวก็ไม่เลวทีเดียวจากเดิมที่ชื่นชอบจนกระทั่งทุ่มเทแรงกายแรงใจปัจจุบันเดวิดกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบะหมี่เนื้อวัวชีวิตในไต้หวันของเขาก็เหมือนกับน้ำซุปหม้อนี้ที่ทั้งหอมทั้งหวานการเวลาเป็นเครื่องบ่มเพาะยิ่งตุ๋นยิ่งหอมหวาน